ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นเซน่ามาลินพังตอนนะคะตัวนี้เนี่ยมาในปริมาณ150 ml นะคะอยู่ที่ราคา 1,490 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีสารแอคทีฟนะคะซึ่ง เป็นแพงตอนเอ็กซ์แท็กนะคะซึ่งเขาใส่มาเนี่ยถึง 8% เลยนะคะซึ่งถือว่าเข้มข้นมากนะคะสารตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะตัวนี้เนี่ยเกดได้ลองใช้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่ช่วงนั้นน่ะมีเป็นช่วงประจำเดือนพอดีนะคะก็ไม่ได้ปกติเนี่ยถ้ามีช่วงประจำเดือนเนี่ยนะคะเกศจะมีผิวที่ระคายเคืองเนี่ยค่อนข้างมากนะคะถ้าไปใช้อะไรที่มันระคายเคืองมากๆเนี่ยมันก็จะขึ้นผื่นทันทีนะคะแต่ว่าเกศใช้เจ้าตัวเนี้ยตอนช่วงที่ผิวอ่อนแอผิวระคายเคืองเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้เนี่ยคือแบบโอเคมากนะคะแล้วลักษณะเท็กเจอร์มันเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำใสๆเลยนะคะเราเมื่อเราทาที่ใบหน้านะคะก็ไม่เหลือความเหนียวไว้ที่ใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสารไฮยาลูโรนิกนะคะซึ่งจะเป็นตัวเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวของเราด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ระคายเคืองติดอยู่นิดนึงนะคะที่ตัวนี้จะมีน้ำหอมอยู่ด้วยประมาณ 5% นะคะถ้าใครแพ้น้ำหอมเนี่ยก็ไปลองเทสดูที่แขนก่อนนะคะว่ามีอาการแดงหรือว่ามีอาการระคายเคืองหรือเปล่านะคะแต่ว่าตัวนี้เกิดใช้เราก็แบบโอเคอ่ะแล้วมันก็แบบไม่ไปรบกวนการแต่งหน้าของเราด้วยอะค่ะไม่ทำให้หน้าเหนียวด้วยนะคะตัวนี้ก็ชอบมากๆเหมือนกันค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่เกดจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นของแบรนด์สัญชาติเกาหลีนะคะก็คือเจ้าซาวาซูนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอเซนเชียลนะคะบาลานซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขามาอยู่ที่ปริมาณ125 ml นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อ texture มันเนี่ยนะคะจะเป็นกึ่งน้ำกึ่งเจลใสๆนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความหนึบกับผิวพอสมควรนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะประมาณ 5% นะคะก็จะไม่ทำให้แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่เขาใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าเนี่ยมีความแห้งที่มากขึ้นนะคะเนี่ยนะคะจะบอกว่ามันมีกลิ่นแบบของโสมที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าหอมฟินมากอะค่ะคือเปิดฝาปุ๊บเนี่ยกลิ่นโสมเนี่ยหอมหึ่งออกมาเลยนะคะก็ตัวเนี้ยเนี่ยแค่ปริมาณ125 ml เนี่ยเกดใช้มาประมาณแบบปีนึงแล้วอะยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาที่เกดใช้เนี่ยนะคะเกดจะใช้กับตัวตัวนี้เลยนะคะ First Care Activating Serum นะคะโดยเกดเนี่ยจะใช้ตัว First Care Activating Serum ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้หลักการก็คือตัวไหนเนี่ยที่มีน้ำข้นที่น้อยกว่าเนี่ยเราก็จะลงก่อนนะคะแล้วถึงค่อยมาลงตัวน้ำตบเนี่ยตัวนี้เนี่ยทีหลังนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะกลิ่นอย่างเดียวนะคะคือรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันดีนะคะเป็นกลิ่นโสมพอใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราอะรู้สึกสดชื่นมากนะคะแต่ส่วนอื่นอะยังไม่ค่อยแบบประทับใจเท่าไหร่นะคะนอกจากว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะแต่ในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสหรือว่าเรื่องของรูขุมขนตัวนี้เกดยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกเฉยๆก็น่าจะเฉยๆแล้วเพราะว่าร้อยขวดแค่นี้ร้อยห้า ml อะใช้มาประมาณปีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะนะคะสำหรับความคิดเห็นนะคะของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เกดได้มีโอกาสเนี่ยลองใช้ทั้ง5ผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยอาจจะเหมาะกลุ่มประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็ใช้เป็น reference ดูแล้วกันนะคะก็ถ้ามีใครเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเกดนะคะแล้วมีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือว่าได้ความรู้สึกในการใช้ที่ต่างกันนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้เกดต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ